นึกว่าหลับหมดแล้วยังเดี๋ยวมีดนตรีนะคะเดี๋ยวมีบิณฑบาตตั้งวงอยู่นะคะพี่ขารอสักครู่ค่ะค่ะคิวต่อไปนะคะเรียนเชิญคุณโอมนะคะจากกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบันค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับทีนี้ต้อนรับสู่วันพักโทษนะครับวันพักโทษแห่งชาติวันนี้ตั้งใจที่จะมากล่าวคำยินดีกับความพยายามของข้าราชการไทยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำคุณทำสำเร็จแล้วทำได้แล้วดีใจด้วยนะครับวันนี้นะครับเมื่อประมาณ10โมงนายเศรษฐาทวีสินบอกว่ากระบวนการปล่อยตัวนักโทษชายเด็ดขาดทักษิณชินวัตรเป็นไปตามกระบวนการที่จะทำทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมหรือโรงพยาบาลตำรวจก่อนที่เศรษฐาจะพูดแบบนี้อ้างถึงกระทรวงยุติธรรมอ้างถึงกรมราชทัณฑ์อ้างถึงกรมการตำรวจเศรษฐาเคยเห็นหน้านักโทษชายทักษิณชินวัตรหรือไม่เคยเข้าไปหาเขาหรือไม่ครับรู้หรือเปล่าว่าเขาอยู่โรงพยาบาลจริงหรือไม่ครับตั้งแต่มีรัฐบาลเพื่อไทยขึ้นมาส่งเสียงต่างๆของกระบวนการยุติธรรมมันเงียบหายไปครั้งหนึ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับคนเพียงแค่คนเดียวคนที่เอาทุกสิ่งทุกอย่างไปจากพวกเราคนที่เอากระบวนการที่ทำเอาระบบศาลเอาระบบมนุษย์ไปจากเรามันกลับมาแล้วครับมันกลับมาอยู่กับเราอีกแล้วเราพร้อมต้อนรับมันหรือไม่ครับและล่าสุดนะครับเมื่อตอนเวลา 17 นาฬิกาวันนี้ครับล่าสุดเลย 17 นาฬิกาจากกำหนดการที่มันจะต้องปล่อยตัววันพรุ่งนี้ประมาณ 4:45 มันก็ไม่สามารถกลับออกมาได้ไม่สามารถเอาชื่อออกไปจากโรงพยาบาลได้เพราะว่ามันหาทางกลับเข้าโรงพยาบาลไม่เจอและมันก็ยังหาวิธีออกจากโรงพยาบาลไม่เจอสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าเป็นอ้างเอาไว้ว่ามันป่วยหนักมันเคลื่อนย้ายไม่ได้ถ้าเคลื่อนย้ายมันจะเสี่ยงต่อชีวิตและมันอาจจะตายได้ดังนั้นถ้าหากพักโทษวันพรุ่งนี้แล้วพันออกมาแน่ๆเลยมันตายแน่นอนครับพ่อมันยังป่วยหนักอยู่ครับตั้งแต่นักโทษเด็กชายทักษิณชินวัตรตามคำห้านะครับเอาแล้วจะโดนแจ้งเยอะกรมคุกแจ้งว่าได้เอาตัวเข้าไปไว้ในคุกแล้วตั้งแต่วันที่23สิงหาคม2566เกิดอาการเครียดความดันขึ้นนอนไม่หลับหมอราชทัณฑ์ห่วงใยมากห่วงใยกลัวไหวคนนี้มันจะตายก็รีบส่งไปเลยครับส่งไปโรงพยาบาลตำรวจเลยเพียงแค่ยกหูโทรศัพท์นะครับไม่ได้ตุลาการไม่ได้อะไรเลยสักอย่างผมนะครับเป็นคนไปหาผอ.โรงพยาบาลราชทัณฑ์ไปด้วยตัวเอง
ไปคุยกันต่อหน้าเมย์บันทึกการพูดคุยถามว่าหมอรู้สึกยังไงกับการกระทำแบบนี้หมอบอกว่าถ้าเกิดจำมุมมองหมอเขามีโรคติดตัวมา3โรคมีมาจะมีใบรับรองมาจากเมืองนอกเป็นการก็ขาดจะเสียชีวิตเป็นคุณจะทำยังไงเขาก็บอกว่าแต่ได้โรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่มีปัญญาจะรักษามันหรือครับตั้งแต่วันนั้นมาผมเดินหน้าตรวจสอบนะครับอธิบดีคุกผอ.คุกหมอใหญ่โรงพยาบาลตำรวจปัจจุบันนี้ไปเป็นที่ปรึกษาของพี่ต่อแล้วครับนายทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอายุติธรรมตอนนี้ทุกคนนะครับทุกคนผมได้แจ้งความตามมาตรา157ทั้งหมดแล้วแจ้งหมดทุกคนตั้งแต่หัวน้ำจนปลายน้ำสรุปว่ายังไงไปปปท.ปปท.โยนเข้าปปช.ไปสน.สน.ส่งเรื่องเข้าปปช.ไปสพ.สพ.ส่งเรื่องเข้าปปช.จนถึงบัดนี้ข้ามปีแล้วปปช.ไม่มีหนังสือถึงผมแม้แต่ใบเดียวครับหรือว่าคำว่าปปช.ทุกวันนี้มันย่อมาจากคำว่าปกป้องนักโทษชายเตรียมมาไม่เยอะครับเตรียมมาน้อยวันนี้ต้อนรับนะครับต้อนรับอยากฝากถึงทีมงานปปช.นะครับจัดชุดเข้าไปดูทั้งขาเข้าและขาออกดูว่ามันจะเข้ามาตอนกี่โมงออกกี่โมงเพราะแน่ๆมันต้องกลับมาจัดฉากว่าอยู่โรงพยาบาลแน่นอนวันที่6กุมภาพันธ์67นายประยุทธ์เพชรคุณโฆษกอัยการสูงสุดบอกว่าอัยการสูงสุดได้รับหนังสือการกระทำความผิดตามมาตรา12แล้วถัดมาอัยการสูงสุดได้พิจารณาและมีความเห็นสั่งฟ้องนายทักษิณชินวัตรและได้เข้าไปแจ้งข้อหาแล้วมันไปกันตอนไหนวะไปแจ้งข้อหาตอนไหนก็ไม่รู้ไปตรวจสอบกันตอนไหนก็ไม่รู้ผู้ตรวจการแผ่นดินไปดูทักษิณตอนไหนก็ไม่รู้ประเทศไทยเป็นโคตรเป็นประเทศที่รักษาไว้ถึงสิทธิมนุษยชนมากคือใครไม่สามารถล่วงละเมิดให้นักโทษคนนี้ได้เลยแม้แต่คนเดียวแต่กับนักโทษกว่า300รายมันเปิดเผยได้หมดอย่างเลยแต่นักโทษตัวนี้แอบสมมิตรคิดแอบเป็นหาตัวไม่เจอเลยแอมเนสตี้บอกว่ามันเป็นนักสิทธิมนุษยชนไอลอนักออกกฎหมายก้าวไกลความเท่าเทียมแม่งพร้อมใจกันหายหัวหมดหายเงียบไปเลยครับเอาล่ะสรุปเวลา